รวมถึงแรงสั่นสะเทือนภายในบ้านเพื่ออาทรโครงการ10/2หมู่3ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลา6เดือนเท่านั้นหลังจากมีการก่อสร้างโครงการบ้านเพื่ออาทรขึ้นใหม่ทำให้รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างวิ่งผ่านจำนวนมากซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนร่องรอยการแตกร้าวของบ้านหลังนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณผนังห้องน้ำมีการแยกตัวออกจากกันค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งชาวบ้านเอื้ออาทรกว่า300หลังคาเรือนต้องอยู่กันอย่างหวาดผวาค่ะเนื่องจากกังวลว่าบ้านจะเกิดการทรุดตัวลงมากกว่านี้ค่ะนางละเอียดจำหันชาวบ้านภายในพื้นที่เล่าว่าตนอยู่อาศัยมาได้3ปีไม่พบร่องรอยการแตกร้าวจนกระทั่ง6เดือนที่แล้วเริ่มก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรขึ้นใหม่ทำให้รอบตัวบ้านเริ่มมีรอยแตกเนื่องจากรถบรรทุกขนวัสดุก่อสร้างวิ่งผ่านถนนเส้นหลักกันทุกวันจึงเกิดแรงสั่นสะเทือนนับครั้งไม่ถ้วนเวลานอนอยู่บ้านสะเทือนหมดเลยนะคะรถวิ่งนะคะรถที่เข็นไอ้ฝาอะไรงั้นอ่ะจัดรถบรรทุก10ล้อที่พ่วงอะค่ะน่ากลัวยังไงอ่ะกังวลด้วยที่นอนอยู่ตกใจอ่ะพอเช้าปุ๊บก็จะกักรถไว้นะคะพอเขาปล่อยเข้ามาก็5คัน6คัน7คันอย่างเงี้ยข้ามมาติดกันเลยไม่ชาวบ้านภายในพื้นที่บอกว่าสาเหตุหลักเกิดจากรถบรรทุกวิ่งผ่านทำให้บ้านเกือบทุกหลังมีรอยแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัดซึ่งรู้สึกกังวลใจหากปล่อยไว้เช่นนี้บ้านจะพังถล่มลงมารอบบ้านนะที่ต่อเติมมารอบบ้านเป็นหมดเลยไม่เป็นจ้ะแต่มาต่อเติมแล้วก็แบบว่ารถมันไม่มีวิ่งด้วยอ่ะพอมารถมีวิ่งมาเนี่ยไปดูในบ้านแล้วก็แตกหมดเลยร้าวแตกเป็นชิ้นกระเบื้องหล่นมาเป็นชิ้นๆเนี่ยแล้วแทนที่จะวิ่งเบาเคยบอกแล้วขอให้วิ่งเบามันก็ยังสะเทือนเวลายิ่งไม่ลดวิ่งมาเบาจริงแต่เวลาออกเนี่ยมันไม่เบามันหนักมันวิ่งแรงที่วิ่งเนี่ยนอนในบ้านสะเทือนหลานเนี่ยเหลือตื่นหมดเราก็เป็นชาวบ้านประชาชนใช่ไหมคะปู่มาก็เสียเงินแล้วแถมมาเสียหายแบบนี้แบบเราก็เครียดถ้าไม่ชดใช้ให้เราหรือว่าไม่มาทำให้เราก็ไม่นั่นหรอกแต่เราอยากให้ขอการหยุดวิ่งขอให้ชำรุดเพียงแค่นี้ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนต้องอยู่อย่างหวาดผวาทุกวันเนื่องจากกลัวว่าบ้านจะพังถล่มลงมานับเป็นความเสียหายในระยะเวลา6เดือนที่บ้านเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัวอย่างมากชาวบ้านจึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติประเสริฐสุภการถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วงทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน